คต่อกันนะครับลูกเพจโทษทีนะครับโทษทีครับโทษทีครับขออภัยนะครับลูกเพจเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่ามีคนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากนะครับผมจึงทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณไมค์เนี่ยอาจจะเกิดการขัดข้องนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามต่อกันนะครับผมซึ่งขอย้ำอีกทีครับตอนนี้อีจันอยู่ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมซึ่งขณะนี้มีประชาชนแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะครับที่มีการนัดเวลากันไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่มีข่าวออกไปเนี่ยเดินทางทยอยเดินทางเข้ามากันเป็นจำนวนมากแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้บริเวณนั้นที่ทุกคนได้เห็นอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนั้นนะครับก็กินไปเกือบครึ่งถนนของบริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการเปิดข้อกฎหมายนะครับผมอ่านรายงานเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชุมนุมให้เข้าใจนะครับว่าหากมีการชุมนุมนี้จะเกิดอะไรบ้างนะครับขอโทษครับขอโทษครับพี่โทษนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มแออัดแล้วนะฮะซึ่งขณะที่ประชาชนแล้วก็กลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะครับเข้ามาชุมนุมกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีการกั้นแนวรั้วนะครับบริเวณถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรนะครับซึ่งสำหรับประชาชนคนไหนที่ใช้การจราจรบริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนน ขอไปครับแล้วก็ถนนบริเวณนี้นะครับขอให้ประชาชนเนี่ยกะเวลาไว้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพการจราจรเนี่ยติดขัดมากๆแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นณขณะนี้นะครับผมซึ่งทางตัวผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็เดินทางเข้ามาทยอยเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการชุมนุมณเวลานี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลานัดของการรวมกลุ่มกันของประชาชนแล้วก็กลุ่มนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเคลื่อนตัวไปใกล้ๆกับตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับผมโดยหากทุกคนเห็นนี่นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ขยายวงการรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆกับตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้แล้วนะครับขอโทษครับเอาเลยตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนที่ดำเนินใช้เส้นทางบริเวณถนนราชดำเนินกลางเนี่ยนะครับหากท่านยังไม่ได้อยู่ณจุดบริเวณนี้นะครับให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าสภาพการจราจรตอนนี้ติดแน่นเลยครับไม่สามารถขยับตัวไปได้ขอให้ทุกท่านเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็